ให้ชีวิตราชการของท่านถึงแม้จะมีคนที่จะอิจฉาริษยาหรือมีการดำเนินการต่างๆนั้นถ้าท่านอยู่บนพื้นฐานของความซื่อตรงไม่มีใครสามารถทำท่านได้วันหนึ่งท่านก็ต้องขึ้นมาสู่จุดสูงสุดขององค์กรผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นคติที่ดีนะครับแล้วก็ฝากท่านพี่น้องประชาชนได้รับฟังไปด้วยมาถึงท่านที่สองครับคงจะต้องมองว่าในส่วนของเจ้าที่ของรัฐส่วนแรกท่านเสรีพิสุทธิ์ได้ให้คำแนะนำไปแล้วในเรื่องของความซื่อตรงต่อหน้าที่นะครับในส่วนที่สองนั้นก็เป็นราชการการเมืองนะครับผมขอเรียนถามท่านนิพิตอินทสมบัติจากในส่วนที่ท่านมีประสบการณ์ทางด้านการเมืองมาแล้วก็เป็นฝ่ายบริหารท่านมองดูว่าจะทำอย่างไรจะให้ราชการการเมืองนั้นมีความซื่อตรงต่อหน้าที่ครับครับขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของความซื่อสัตย์หรือเรื่องของคุณธรรมเนี่ยเราจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเราจะมีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างจะน้อยอันนี้มันเป็นธรรมชาติไปแล้วหรือเป็นค่านิยมใหม่ไปแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะจัดเสวนาเรื่องความซื่อตรงความซื่อสัตย์หรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยคนไม่ค่อยมาหรอกครับนะครับเพราะคิดว่ามันไกลตัวและมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ทำสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเราขึ้นหัวข้อว่าวันนี้เราจะมาพิสูจน์ว่าสด.43ของคุณอภิสิทธิ์มันจริงหรือปลอมวันนี้คนเต็มห้องเลยครับ จะมาดูหลักฐานกันแต่ว่าเวลาพูดถึงเรื่องนี้คนมันน้อยนะครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราสะท้อนว่าบ้านเมืองอยู่ในภาวะอะไรนะครับเหมือนที่ท่านองคมนตรีได้กล่าวพูดไปเมื่อสักครู่ผมเริ่มต้นอย่างนี้ครับท่านครับว่าท่านทั้งหลายที่อาจจะไม่เคยเป็นนักการเมืองหรือไม่เคยเป็นผู้บริหารในทางการเมืองนะครับท่านอาจจะไม่ทราบท่านยุทธพงศ์ก็ยืนยันกับผมได้ซึ่งเราเป็นฝ่ายการเมืองคือไม่มีอาชีพไหนแล้วครับที่มันทำความดีได้ให้กับสังคมมากเท่ากับนักการเมืองไม่มีจริงๆครับและในขณะเดียวกันมันก็ไม่มีอาชีพอะไรที่ทำความชั่วให้กับบ้านเมืองได้เท่ากับนักการเมืองท่านจะเป็นข้าราชการท่านจะเลวยังไงก็ตามนะครับมันสู้นักการเมืองที่เลวไม่ได้หรอกครับถ้าแข่งกันทำความเลวเลวได้ดีกว่า แต่ว่าเช่นเดียวกันครับท่านจะเป็นข้าราชการที่เป็นประชาชนท่านจะดียังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าท่านจะสานประโยชน์ท่านจะทำประโยชน์ให้บ้านเมืองสู้นักการเมืองที่ดีคนเดียวไม่ได้เพราะผมจึงทวินหาอาชีพนี้มาตั้งแต่เล็กๆครับว่าสักวันหนึ่งผมจะข้ามาจุดนี้ได้ถึงความจริงผมก็เคยรับราชการมาหลายกระทรวงนะครับทำงานอื่นมาเยอะนะครับแล้วก็มาเป็นนักการเมืองก็คิดว่าสิ่งไหนที่เราชอบเนี่ยเราก็อยากจะเป็นสิ่งนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันสิ่งไหนที่เราเกลียดเราไม่ชอบเราก็ต้องเข้าไปสัมผัสสิ่งนั้นเพื่อเราจะไม่ทำสิ่งที่ประชาชนเกลียดหรือเราเกลียดก็มาอย่างนี้ครับทีนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของความซื่อตรงหรือคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามักจะลืมตัวตนของเราว่าที่เราพูดกันไม่ใช่เรื่องของเราถ้าลองหลับตาคิดดูสิครับว่าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องคุณธรรมหรือความซื่อตรงใจเราเนี่ยลอยไปถึงคนอื่นว่าสังคมเนี่ยมันไม่ซื่อตรงคนส่วนใหญ่มันไม่ซื่อสัตย์คนส่วนใหญ่มันทุจริตเราคิดถึงคนอื่นเวลาเรื่องนี้นะครับแต่เราไม่เคยคิดถึงตัวเองว่าเออมันต้องคิดถึงเราด้วยว่าแล้วตัวเราซื่อตรงหรือตัวเรามีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมหรือยังท่านลองนึกดูนะครับที่เรามาคิดอยู่ในห้องนี้เราห่วงคนข้างนอกนะว่ามันจะทุจริตกันคนข้างนอกอ่ะบ้านเมืองมันไปไม่ไหวแล้วเพราะว่าคนข้างนอกมันทุจริตกันแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วเราทุจริตหรือเรามีคุณธรรมหรือเปล่านะครับเพราะเราจะคิดเรื่องเหล่านี้นะครับนอกตัวของเราเป็นหลักเพราะมันจะมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งผมไม่เคยเห็นด้วยมาตลอดไม่ว่าผมไปที่ไหนผมจะพูดอย่างนี้ตลอดก็คือเขาบอกว่าอนาคตของประเทศเนี่ยมันฝากไว้กับเยาวชนซึ่งผมค้านเยาวชนฝาแล้วครับหัวแตกผมก็ค้านนะครับเรื่องนี้ทำไมเราบอกว่าอนาคตของชาติมันฝากไว้กับเยาวชนหรือฝากไว้กับเด็กครับเพราะเราปฏิเสธความรับผิดชอบเราโยนให้เด็กไปว่าต่อไปเด็กมันต้องสร้างชาติเราไม่มีหน้าที่สร้างชาตินะครับเรานี่แหละครับตัวแบบถ้าแบบไม่ดีนะครับมันไม่มีทางหรอกครับที่เด็กมันจะดีได้แต่ว่าผมว่าสังคมนี้ไม่ต้องเริ่มคิดใหม่นะครับว่าอนาคตของชาติก็คือตัวเรานี่แหละครับมันไม่ใช่เด็ก
คือถ้าตัวเราไม่ดีแล้วเราอย่าหวังเลยครับว่าเด็กมันจะดีแบบมันต้องดีก่อนนะครับเพราะเวลาคิดถึงเรื่องนี้ครับผมคิดว่าเราต้องคิดถึงตัวเองก่อนเราต้องเป็นแบบที่ดีนะครับมันเท่ากับเราโยนเรื่องนี้กับเด็กเล็กๆว่าเออหนูโตมาหนูต้องเป็นกำลังของชาติหนูต้องเป็นความหวังของประเทศแล้วเราไม่เป็นความหวังของประเทศนะครับเราเนี่ยทำอะไรได้มากกว่าเด็กเยอะเด็กสักพันคนเราทำได้มากกว่าเด็กสักพันคนแล้วทำไมเราไม่ทำครับนั้นผมคิดว่าความซื่อตรงคุณธรรมทั้งหมดมันต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนถึงจะไปถึงเด็กนะครับถ้าไม่เริ่มที่เรานะครับมันก็ไปไม่ได้ครับนะครับเรากำลังจะปฏิเสธเรื่องนี้และท่านทั้งหลายก็คงมีข้อมูลที่ดีกว่าผมว่าไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าเราไม่กลับหลักคิดนี้เนี่ย